ครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula แอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมายังมีเวลานะครับคุณผู้ชมยังสามารถโทรเข้ามาได้ช่วยเราสายมาดู SMS กันฮะถามถึง D-Max ครับอยากใส่ช็อคอัพครับเอายี่ห้ออะไรดีครับเน้นนุ่มนวลครับไม่ได้บรรทุกก็ได้หมดนะฮะ Iron Man จบเลย1ชุดนะครับได้เลยนิ่มนวลสบายใจหนึบกว่าเดิมแน่นอนมีทั้งตัวขับ4หรือว่าขับ2ยกสูงหรือตัวเตี้ยนะครับไอรอนแมนก็มีมีหมดครับตัวเตี้ยก็มีขับสูงยกสไตล์สแตนดาร์ดก็มียกสูง2นิ้วก็มีสนใจ CX5 คนรอตัวใหม่ไหมครับดีเซลมันก็อีกไม่นานแล้วนะตอนนี้มันก็เพิ่งปรับไปนะใช่ครับเพิ่งปรับไปมันก็ต้องน่าจะไม่ใช่ปีนี้นะผมคิดว่าปีนี้ช่วงปลายปีอาจจะมานะมันเร็วไปเปล่าพี่แล้วตัวใหม่มันเพิ่งปรับตลาดโลกแต่ว่าตลาดโลกเราเข้ามาแล้วตัวใหม่ก็ต้องรอลุ้นดูฮะถ้ารอได้ก็ควรรอฮะถ้าเกิดคิดว่าจะซื้อตอนนี้นะครับเอาให้ข้ามปีนี้ไปก่อนรอดูหน่อยเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยที่เราเห็นจากในข้อมูลในต่างประเทศเนี่ยคือมันมีความสมส่วนมากขึ้นด้านท้ายเนี่ยมีการยืดออกไปด้านหน้ามีการปรับด้านหน้าให้ยาวมันเป็นโมเดลเชนเลยมันสมส่วนมากขึ้นมันสวยงามแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมีการใส่อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ถือว่าในบอดี้ปัจจุบันก็ถือว่าค่อนข้างขับดีที่สุดในกลุ่มในระดับราคาเดียวกันแล้วในแง่สมรรถนะถ้ารีบใช้ก็โอเคแต่ถ้าสมมุติว่ารอได้ผมอยากให้รอมากกว่าอ้าวจัดไปรอเหอะไหนๆก็ไหนๆละขอ CX ใหม่และ CX5 ใหม่ใช่มาอีกชมโฉมกันหน่อยเพราะอีกไม่กี่วันเนี่ย CRV ใหม่ที่เป็น Gen 5เนี่ยก็กำลังจะมาและหลายคนบอกว่ามันน่าจะมีเครื่องยนต์ดีเซล 1.6 iDTEC 160แรงม้ากับเกียร์9สปีดเป็นอีก1คันที่น่าสนใจนะใช่ครับเผื่อเปลี่ยนใจในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยผมว่าได้เห็น CRV ดีเซลเนี่ยเพราะนั้นอีก1ตัวเลือกลองดูเปรียบเทียบนะครับถามถึงมีงบอยู่ 700,000 ครับอยากได้รถ PPV 4x4 ครับเลือกตัวไหนดีครับ700,000บาทเอาไม่ต้องคิดมากเลยนะฮะ Fortuner จบเลยครับชมแชมป์เนี่ยซื้อได้แล้ว 700,000 หรือไม่ก็แล้วถ้าตัวอื่นมันไม่ใช่นะถ้า 700,000 ถ้าเป็น Fortuner เนี่ยจะได้หน้าแชมป์ประมาณปี 11-12 แต่ถ้าสมมติว่าเลือกอย่างกลุ่มที่เป็นนอกกระแสอย่าง Tailblazer เนี่ยได้ปีท้ายๆปีใหม่มางบ 700,000 อ่ะขออนุญาตรับสายคุณเบิร์ตฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ครับอยากจะโทรมาสอบถามเรื่องฮอนด้าไอคอนตัว G8 อะครับ Gen 8ว่าไงฮะคือผมเปลี่ยนลูกปืนล้อหมดล้อทั้ง4ล้อแล้วครับพี่ครับครับแล้วคือข้างหน้าซ้ายเนี่ยครับมันยังมีเสียงหอนอยู่ครับพี่เป็นใหม่4ล้อแล้วแต่หน้าซ้ายยังหอนอยู่ครับก็คือชัดเจนเลยว่ามาจากทางล้อหน้าด้านซ้ายเลยใช่ไหมครับตอนวิ่งใช่ครับเริ่มดังที่เราสังเกตได้ประมาณความเร็วเท่าไหร่ครับแปดมา80อะครับพี่80เริ่มดังถ้าลูกปืนก่อนเปลี่ยนลูกปืนกับหลังเปลี่ยนลูกปืนเนี่ยเสียงแบบเดียวกันเลยหรือเปล่าครับก่อนเปลี่ยนลูกปืนจะดังกว่านี้ครับพี่ดังมากกว่าหลังครับมันก็มีอยู่2กรณีแสดงว่าไม่ใช่ลูกปืนละกรณียางลองตรวจสอบยางดูนะครับกับอีกอันนึงก็คือเปลี่ยนลูกปืนแต่ลูกปืนอาจจะยังดังก็ได้นะครับเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นิดนึงลูกปืนที่เราไปซื้อตามร้านอะไรต้องลองดูว่าเราเปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนสูตรหรือเปลี่ยนร้านนะฮะอ๋อเปลี่ยนร้านธรรมดาครับพี่เปลี่ยนร้านธรรมดาบางทีนะครับเขาจะใช้ลูกปืนที่เป็นลูกปืนล้างนะฮะซึ่งอาจจะดังนะครับต่างครับพี่คือลูกปืนนี่คือผมซื้อมาจากของจากศูนย์นะครับพี่อ๋อซื้อของที่ศูนย์อะไรที่ศูนย์มาแล้วมาเปลี่ยนข้างนอกใช่ครับมีอีกหนึ่งกรณีก็คือถ้าไม่ใช่ยางนะอยู่ที่การอัดลูกปืนกับดุมล้อนะครับถ้าอัดเบี้ยวอันดังได้เหมือนกันเรากลับไปร้านเดิมให้ตรวจสอบพาช่างมานั่งแล้วก็ลองขับให้เขาฟังเลยแต่เทสไม่ยากครับยกล้อข้างที่ดังขึ้นนะครับโดยใช้จระเข้นะครับแล้วก็ปั่นล้อโดยการเข้าเกียร์ดีหรืออาร์ดูนะครับด้วยความเร็วประมาณสัก 4-50 เนี่ยน่าจะได้ยินเสียงแล้วถ้าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับอาจจะเป็นที่ยางก็ได้นะครับลองรูปหน้ายางดูนะครับหรือเผาขับเป็นไม่ได้ไหมเผาขับนี่ต้องมีอาการเผาขับก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับพี่ต้องมีอาการสั่น
อย่างนั้นต้องโฟกัสไปโฟกัสที่ลูกปืนล้อถ้าช่างใส่ไม่ดีอาจจะมีเสียงได้เหมือนกันคือก่อนหน้านี้คือขับรถแล้วมันตกหลุมครับพี่แล้วก็คือเขาบอกว่าลูกปืนมันพังแล้วก็พอขับมันพังผมก็เลยเปลี่ยนยกชุดเลยทั้งคู่หน้าเลยแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนใหม่4ล้อเลยครับถ้าอาจจะติดตั้งไม่ดีก็ได้ลองกลับไปที่เดิมแล้วเช็คดูลูกปืนล้อครับพี่ครับครับแล้วขอถามอีกอย่างหนึ่งครับคือถ้าแล็กพาวเวอร์เรารั่วแล้วเราเติมน้ำมันไปเรื่อยๆจะมีผลกระทบอะไรไหมครับพี่ก็หนึ่งเลยก็มันต้องเติมอยู่เรื่อยสิ้นเปลืองสองก็คือมันจะเลอะเทอะนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราลืมเติมก็จะส่งผลเสียหายกับชุดแล็กพาวเวอร์ฮะอ๋อครับก็คือเราต้องไปทำให้มันหายใช่ไหมครับพี่ใช่มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันรั่วอยู่อะนะเราจะมานั่งคอยเติมอยู่ตลอดเวลาคือตอนแรกมันอาจจะรั่วนิดเดียวแบบว่าสมมติว่าอาทิตย์นึงเติมครั้งนึงแต่พอใช้ไปเรื่อยเนี่ยไอ้รอยรั่วเนี่ยมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นทีนี้มันจะเริ่มรั่วเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าปล่อยไว้อาจจะทำให้ตัวปั๊มดังด้วยนะครับปั๊มพาวเวอร์เริ่มดังด้วยคราวนี้แก้ยากเลยต้องเปลี่ยนแต่ผมขอกลับไปที่เรื่องลูกปืนล้อกับดุมล้อนิดนึงเปลี่ยนลูกปืนล้อเราได้เปลี่ยนดุมด้วยไหมครับถ้าตกหลุมแรงเปลี่ยนครับพี่เปลี่ยนดุมด้วยครับดุมด้วยลูกปืนด้วยโอเคโอเคครับผมครับผมฮะลองเทสดูว่ามันดังมาจากลูกปืนจริงๆหรือเปล่านะครับให้ช่างลองเทสดูได้เลยครับครับผมมาครับครับผมครับครับสวัสดีครับในกรณีตกหลุมไม่ว่าจะเป็นรถคือส่วนใหญ่รถขับหน้าเนี่ยลูกปืนแล้วก็ดุมล้อน่าจะอ่อนไหวครับตกแรงๆปุ๊บดุมบิดเลยดุมบิดปุ๊บมันจะมีผลต่อการขับขี่นะครับแต่ว่าเทสไม่ยากโดยใช้ตัวเกียร์วัดนะครับเทสดูความบิดบอนิวเกียร์คาร์นิวัลครับรุ่นท็อปใช้เป็นรถครอบครัวดีไหมเอ่ยเกียร์คาร์นิวัลตัวใหม่รู้สึกว่าพี่ตูนซื้อให้ที่บ้านใช้นะพี่ตูนบอดี้สแลมก็แสดงว่าเป็นรถที่โอเคนะคือจริงๆอ่ะรูปโฉมอะไรผมชอบเลยครับผมว่ามันเป็นรถที่มันดูภูมิฐานดีครับแล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยมันหล่อกว่ารุ่นเก่าหลายขุมเลยส่วนสเปคเครื่องยนต์ออปชันที่ให้มาผมก็คุ้มกับราคานะก็มีก็เลือกถือว่าเป็นรถที่ขายดีใช่ติดอันดับของเอาว่าน่าจะดีที่สุดในบรรดารถที่ขายรถที่ของเกียร์ครับมันก็ไม่ได้ขายดีเฉพาะในเมืองไทยนะครับในต่างประเทศก็นิยมรุ่นนี้โอเคนะแล้วครอบครัวผมว่านั่งสบายดีใช่แล้วมันเป็นรถที่มันเป็น MPV อ่ะมันขับเองได้โดยที่ไม่เคยเขิดอะมันไม่ใช่รถตู้อะคือถ้าขยับหลุดจากเกียร์คาร์นิวัลไปก็คงต้องไปเทียบกับเอาผาดเวลไฟอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ารถแบบ MPV เนี่ยเหมาะที่สุดน่าจะใช้ไปแล้วครอบครัวได้ดีฮะใช่ครับถ้าเป็น H1 เนี่ยคนขับก็อาจจะมันเป็นรถตู้ความสุขสบายมันจะเป็นรองการรู้สึกมันเป็นเหมือนรถตู้แล้วถ้ามีอะไรต้องมีคนขับรถใช่ถ้าจะถอยมาเป็นตัว Innova ใหม่นะครับก็ความหรูหราก็อาจจะเป็นรองนะครับต้องดูเล็กไปด้วยครับบนหน้าจอครับมาด้า3โฉมแรกเครื่อง 2,000 ดีไหมครับขอข้อดีข้อเสียครับราคา 200,000 กลาง 200,000 กลางก็เครื่อง 2,000 แฮชแบ็กนะครับมีรุ่นที่มีซันรูฟเป็นรุ่นที่ยังน่าใช้อยู่นะครับเป็นรถที่ดีนะกับงบนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้แต่ว่าต้องยอมรับว่ากินน้ำมันนะกินน้ำมันระดับนึงแล้วก็ค่าซ่อมเรื่องอะไรเนี่ยเนื่องจากไม่ใช่รถเจ้าตลาดแพงกว่า Toyota Honda เอางี้ดีกว่าใช่แต่ซ่อมที่จะรถจบนะเพราะอะไรคุณภาพดีอะไรค่อนข้างคุณภาพสูงมากถ้าไม่เอา Mazda 3 200,000 กลางซื้ออะไรได้ 200,000 กลางต้องไปนู่นเลยครับเอาติสเหรอเอาติสก็ปีลึกเลยนะใช่ครับลึกกว่า Mazda 2อีกจะได้รถที่รถเก่าเลยเป็นรถตลาดที่ปีลึกกว่าแล้วก็ไม่ใช่รุ่นท็อปด้วย 200,000 กลางถือว่าคุ้มแล้วเอาตัวท็อปเลยนะ Mazda 3ตัวโฉมเนี่ย5ประตูที่ X บอกอ่ะ5ประตูสลูปตัวท็อปสุดมั้ยน่ะราคานี้แหละซื้อได้ครับครับมาดูข้อนี้เขาถามว่า BMW X1 นะครับหมด BSI ไปแล้วสามารถเข้าซ่อมร้านทั่วไปข้างนอกได้ไหมเช่นถ่ายน้ำมันเครื่องได้ฮะซ่อมได้หมดฮะโอ้ข้างนอกเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือเครื่องไม้รองรับแล้วหมดวารันตีหมด BSI แล้วซ่อมได้ไม่ใช่ปัญหาโดยเพราะเครื่องน้อยถ่ายน้ำมันเครื่องนี่ไม่ใช่เรื่องควิกเซอร์วิสยังทำได้เลยได้แล้วมีควิกเนี่ยเข้าไปก็ได้แล้วนะฮะสบายใจด้วยมีรับประกันงานต่อเนื่องด้วยครับนะครับกลุ่มยางรถยนต์น้ำมันเครื่องยางแบตเบรกโชคเนี่ยที่เป็นควิกเซอร์ที่แนะนำควิกเซอร์วิสเลยบีควิกเนี่ยซ่อมได้หมดไม่ก็ยันรุ่นใหม่สุดครับ BM Benz เนี่ยซ่อมทำได้หมดเพราะว่าพวกนี้เขาก็มีการอบรมพนักงานมีเทรนนิ่งพนักงานแนะนำการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่มันเหมาะสมกับรถรุ่นนั้นมีการอัปเดตข้อมูลตลอดนะอย่างบีควิกโอเคซูซูกิสวิฟต์น่าใช้ไหมครับจุกจิกไหมใช้ยาวถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นในกลุ่มยี่ห้อคาเนี่ยล่าสุดออกอะไรมาใหม่แล้วสวิฟต์เป็น RX2 ครับรุ่นตกแต่งผมดูแล้วผมยังงงๆอยู่มันต่างจากไอตัวอะไรนะก่อนหน้าที่จะเป็นตัวเนี้ยเดลอะไรสักอย่างจะมีอยู่มันมีรุ่นหนึ่งใช่แล้วผมมาเทียบไม่เห็นมันจะต่างกันเลย
มันมีอะไรต่างไหมพี่ก็จริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องของโทนการตกแต่งมากกว่านะฮะเขาเพิ่มนู่นนี่นิดๆหน่อยครับแต่จริงๆแล้วเราเคยภาพมาให้ดูมันมีสวิปใหม่ออกใช่ฮะมันน่าจะเร็วๆนี้นะซึ่งตัวนี้อาจจะมารอเวลาเป็นตัวที่รอเวลาที่จะตัวนี้รอแบบมาเอามาคั่นไว้ก่อนให้ขายรถนี้ให้หมดครับสวิปใหม่อันนี้มันจะเป็นบอดี้เชนเลยนะมันจะปรับหน้าปรับท้ายปรับอะไรเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมว่ารอสวิปใหม่งานมอเตอร์โชว์เนี่ยผมอาจจะได้เห็นด้วยครับเพราะนั้นตอนนี้ใจเย็นๆนิดนึงให้ดูมอเตอร์โชว์ไปก่อนผมว่าสวิปใหม่มาแน่นะครับบนหน้าจอครับยาริส 1.2 วิ่ง 40,000 กิโลเมตรควรถ่ายน้ำมันเกียร์หรือยังครับก็เราเคยบอกแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ทุก 20,000 เฮียโง่ก็บอกนะเอาแบบสบายใจค่าน้ำมันเกียร์ไม่ได้แพงอะไรเซฟไว้ก่อนขับรถในเมืองรถติดก็ 20,000 เปลี่ยนทีงครับนี่ 40,000 ก็ควรเปลี่ยนได้แล้วใช่มาดูข้อนี้นะครับเขาถามว่า Camry Accord ปีช่วง 2012-14 เล่นรุ่นไหนดีครับเป็นบอดี้ปัจจุบันแต่ว่าเป็นโฉมแรกๆนะครับก่อนไมเนอร์เชนทั้งคู่จะเล่นรุ่นย่อยรุ่นไหนเหรอใช่ครับเราจะเลือกอะไรดีครับ Camry กับ Accord โอ้โห Sport มียังมีแล้วครับมีแล้วใช่ฮะถ้าเป็น Camry มันจะมีแม่มือ2ยังไม่เห็นเลยนะก็จะมีตัว Estimo นะครับที่มีเลยนะครับแล้ว Estimo มีแต่ Esport ยังไม่เห็นนะใช่ที่เป็นมือ2นะใช่ผมไม่เห็นใครขายมือ2เลยใช่ถ้ามีก็เป็น Estimo ฮะ เอางี้ทั้ง2รุ่นเนี่ยมันพอกันครับแต่พอเวลาเป็นมือ2ปุ๊บเป็นไปได้แล้วก็เลือกรุ่นที่มันเป็นตัวท็อปเครื่องใหญ่ฮะทั้ง2รุ่นนะทั้ง Accord ทั้ง Camry อ่ะก็เราก็จะได้เปรียบเพราะว่าตอนราคามือ2มันต่างกันไม่เยอะละใช่ยังไงก็เอาเครื่องใหญ่ไว้ก่อนเอารุ่นท็อปไว้ก่อนอย่างการเปิดตัวครั้งแรกเนี่ย Accord ที่มีไฟ Daylight ในโคมไฟหน้าที่ออกแบบมาจากโรงงานเนี่ยมันเป็นการยกระดับรถในกลุ่มมิดไซส์ญี่ปุ่นให้มันดูยกระดับมากขึ้นคนอื่นก็เลยมี Daylight ตามหมดเลยคนอื่นก็ยังมี Daylight เพราะการออกแบบยุคแรกต้องยอมรับว่า Camry เนี่ยออกมาก่อนครับซึ่งยังไม่ได้ถูกออกแบบ Daylight ใหญ่โคมไฟหน้านะครับมันก็เลยทำให้มันเหมือนกับรถที่อีกระดับนึงนะครับยอดขายก็เลยไม่ได้แรงมากใน Camry ในช่วงออกตัวนะแล้วก็รุ่นที่เป็นหน้ากระจังใหญ่ๆรุ่นแรกดูเฉยๆด้วยซ้ำไปด้านหน้าด้านท้ายดูเฉยแต่พอมาปรับเป็นเมทัลเชนแล้วดูดีขึ้นผิดกับ Accord ที่ตัวที่ขายดีคือ 2.0 EL นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของตัว 2.0 เนี่ยขายดีมากนะครับแล้วก็ขายดีต่อเนื่องนะครับจนถึงปัจจุบันFortuner 06เวลาครับขรุขระนี่เสียงดังด้านขวาแถวล้อวิ่งทางขรุขระแล้วมีดังกุกักอะไรอย่างนี้เหรอใช่ฮะมันขาก็ลองไล่ตั้งแต่ยางเบ้าโชกนะครับเพราะปีมันได้แล้วนะ06ใช่ใช่ยางเบ้าโชกโชกอัพใช่ครับลูกหมากช่วงล่างหน้าเนี่ยก็ด้านนั้นแหละก็ต้องเช็คทั้งหมดนะครับใช่ครับเช็คช่วงล่างได้เลยเช็คได้เลยปีเนี่ยโอ้โหปีได้เลยฮะก็แสนกว่าโลแล้วล่ะครับแสนปลายแล้วล่ะถ้าวิ่งกันจริงๆนะครับผมถามถึงข้อนี้ครับเขาบอกว่า Volvo V60 ตัวปี2013ที่เป็นเกียร์ออโต้6สปีด Power Shift นะครับกำลังจะเช็คระยะครบเช็คระยะ 100,000 กิโลเมตรถ้าเข้าศูนย์เนี่ยเช็คราคามาแล้วคือค่าใช้จ่ายสูงมากเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใช้เบอร์อะไรนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนกองเกียร์ไหมที่ศูนย์ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 0W30 ของ Castor ถ้าจะใช้เบอร์อื่นแทนได้ไหมคือเช็คค่าใช้จ่ายที่ศูนย์ละแพงมันแพงอยากจะเข้ามันหมดวารันตีแล้วเหรอ 100,000 กิโลเมตรใช่ครับอ๋อหมดพอดีฮะผมเพิ่งหมดเองนะน่าจะเข้าอีกสักครั้งนึงก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่แสนโลมันต้องเช็คใหญ่ใช่ใช่แล้วก็รายละเอียดในการเช็คใหญ่เนี่ยถ้าเป็นรถที่เป็นศูนย์บริการดีลเลอร์รถยี่ห้อนั้นนะเขาจะมีลิสต์อยู่ว่าครบแสนกิโลเนี่ยมันต้องเช็คอะไรบ้างครับเพราะนั้นมันจะได้รายละเอียดมากกว่าผมรถที่ก็แบบเพิ่งหมดบารันตีเนี่ยผมอยากให้อย่างน้อยเนี่ยเข้าไปเช็คอีกสักครั้งหรือ2ครั้งก่อนตอนที่หมดบารันตีแล้วเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดอยู่ว่ารถรุ่นนั้นเนี่ยถึงระยะเนี่ยหมดการันตีแล้วมันต้องเปลี่ยนอะไรต้องเช็คอะไรคืออาจจะมองว่าค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่ามันเป็นของจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนและอย่างVolvoตัวนี้นะควรจะนะใช่ครับควรจะเข้าศูนย์นะเพราะว่าก่อนตอนที่หมดการันตีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่แบบเขาเรียกอะไรนะเป็นวัยรุ่นก็หัวเรียกหัวต่อใช่ฮะประมาณแบบมันกำลังต้องเช็คให้ดีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแล้วก็มาเปลี่ยนทีแล้วมันก็ใช้เอียวยาวนะใช่มันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเสียกันบ่อยๆนะครับแล้วน้ำมันเครื่องอย่าไปเปลี่ยนเบอร์เลยเขาให้มาดีแล้วอ่ะ030เนี่ยนะเครื่อง Eco Boost ตัวนี้ใช่ครับ Eco Boost 1,000 มันต้องน้ำมันเครื่องเทอร์โบเนี่ยมันต้องประมาณเนี้ยเบอร์อย่างเงี้ยแหละต้องน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพเท่านั้นก็เป็นข้อมูลแล้วกันถ้าสมมติว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราเข้าเช็คศูนย์ก่อนก็เปลี่ยนตามรายการของเขายอมเสียไปก่อนใช่คราวหน้าถ้าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยน้ำมันส่วนน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ใช้เบอร์เดิมได้ 0W30 ข้างนอกก็มีขายหรืออาจจะเปลี่ยนมาเป็น 0W40 ได้ถ้าในคู่มือเนี่ยให้ใช้ได้นะครับ
ก็ดูแล้วกันว่าเกจน้ำมันรองรับไหมใช้ยี่ห้อทั่วๆไปในท้องตลาดก็ได้แต่ไส้กรองต้องเป็นไส้กรองแท้นะครับแล้วก็เกียร์เรื่องของน้ำมันเกียร์นะครับจริงๆแล้วในเกียร์ power shift เนี่ยเขาจะใช้น้ำมันเกียร์ในปัจจุบันบ้านเราน่าจะมีอยู่2ยี่ห้อก็คือ Motocraft ยี่ห้อเดียวกับที่ Ford ใช้เป็นเกียร์ power shift สามารถใช้ได้เลยนะครับเป็นลักษณะของเกียร์ power shift dual clutch เนี่ยใช้รุ่นนี้ซึ่งมันแตกต่างจากเกียร์ของ Fiesta น้ำมันเกียร์ของ Fiesta นะ มันคนละเบอร์กันแล้วก็ลิตรนึงน่าจะประมาณ 6-800 บาทนะครับส่วนกอเกียร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ครับมีทั้งโชว์รูมทั้งศูนย์ Ford แล้วก็ศูนย์ Volvo เองนะครับมีบริการทั้งคู่หรือแม้แต่เป็นร้านอะไหล่ที่เป็นร้านอะไหล่นอกของ Ford Mazda แล้วก็ Volvo ก็มีเหมือนกันควรจะเปลี่ยนด้วยใช่ครับนะครับฮะประมาณนี้แล้วกันครับโอ้โหหมดเวลาแล้ววันนี้ให้ข้อนึงอ่ะ Ford Everest ปี15รุ่นรองท็อป 3.2 ราคาเท่าไหร่ฮะล้าน1ไม่ 50,000 คุ้มไหมครับล้าน1เพราะหายไปเยอะมันหายไป 6-7 แสนกันนะใช่รถปีอะไรนะ15ครับ15นี่ปีอะไร17ครับเป็นตัวแรก2ปีเหรอครับ2ปีมันต้องไม่โผล่ล้านแล้วนะใช่ครับต้องต่อรองอีกถามว่าคุ้มไหมรถ 50,000 เนี่ยมันโอเคแล้วมันยังไม่ช้ำใช่เล่นได้แต่ว่ามันต้องไม่ถึงล้านใช่แล้วถ้าล้านถ้าล้าน1มันก้ำกึ่งไปมันเหมือนกับล้าน1นี่มันห่าง 6-7 แสนนี่มันรถใหม่มันก็เริ่มต้นที่เราอ่ะนะใช่ยิ่ง 50,000 มันต้องไม่ถึงล้านอ่ะเพราะเขาไปขายเต็นท์เนี่ยเต็นท์ตีไงก็ไม่ทะลุไม่เกิน 900,000 ผมเชื่อครับเพราะนั้น 8-900,000 ด้วยเต็นท์ตีอ่ะเพราะนั้นเขามาตั้งขายกันอยู่ประมาณเนี่ยราคาประมาณนี้เพราะแล้วถ้าซื้อจริงๆต้องต่อรองให้ได้มากกว่า นี้ต้องไม่เกินล้านแล้วเช็คดีๆว่าทำไมถึงขายนะครับเช็คประวัติให้ดีด้วยรถนี้น่าสนใจเพราะว่า 50,000 เนี่ยมันมีอะไรไหมรถอุบัติเหตุไหมอะไรยังไงเช็คให้ละเอียดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราติดไว้นิดนึงกับผู้โชคดีให้หลังจัดให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศผลเพราะว่ามันมีหลายท่านที่ SMS เข้ามาเดี๋ยวเราจะเริ่มต้องผู้โชคดีแล้วเดี๋ยวประกาศผลพรุ่งนี้นะครับกับเฮียหลังจัดให้ในโครงการทำท่อฟรีกับเฮียหลังรถโตโยต้ารีโว่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่